ประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้นั้นมันมีมากกว่าเรื่องของการที่รัฐบาลประกาศถอยเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญบางไอ้แก้ไขรัฐธรรมนูญบางมาตราประเด็นใหญ่ที่สำคัญก็คือประชาชนจะต้องเรียนรู้ยุทธวิธีและจุดยืนของพรรคการเมือง อย่าฟังแต่ปากที่เขาพูดต้องฟังจุดยืนฟังประวัติของเขาเขาเคยโกหกมาไหมสิ่งที่เขาเคยพูดในอดีตแล้วเขาไม่ทำกลับหน้ามือเป็นหลังเท้าคือนักการเมืองนี่ไม่ผมไม่ใช่ว่ามาด่าว่านักการเมืองนี่ตลบแต่แรงนะแต่ว่านโยบายของพรรคการเมืองแต่ละพรรคนั้นเขามีจุดยืนและผลประโยชน์ในฐานของเขาไม่ว่าพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยมีทั้งนั้นแต่วันนี้เราจะต้องได้เรียนรู้ว่าอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่เขาพูดเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญบางมาตราเขาไม่ทำโดยเฉพาะเรื่องจริยธรรมนี่ไม่ได้นักการเมืองต้องมีจริยธรรมฟังแล้วมันเคลิ้มครับฟังแล้วมันเคลิ้มว่าน่าสนใจน่าเชื่อผมเลยต้องเอาประเด็นนี้มาเปรียบเทียบให้ท่านเห็นไงที่ต้องเจาะไปที่พรรคภูมิใจไทยเพราะเป็นพรรคที่2รองจากแกนนำพรรคเพื่อไทยแล้วตัวพรรคภูมิใจไทยนั้นเป็นจุดเด่นที่สุดเมื่อประกาศว่าไม่เอาพรรคเพื่อไทยต้องถอนและพรรคภูมิใจไทยสำคัญที่สุดเพราะเขาคุมเสียงวุฒิสภาแล้วเสียงวุฒิสภานั้นต้องได้2ใน3นะครับดังนั้นต้องได้อย่างน้อย2ใน3นี่ต้องได้ถึง67เสียงก็ในเมื่อพรรคภูมิใจไทยเขาเป็นมีวินัยดีเหลือเกิน150เสียงเขาโหวตเหมือนกันหมดเลยนี่ครับส่วนใหญ่ตั้งแต่เลือกประธานสภาลงมาแล้วก็แปรยติเรื่องกรรมาธิการเรื่องอะไรนี่มัน150เสียงเขาไปปึกหมดอ้าวแล้วเหลืออีก50เสียงมันจะได้เสียง2ใน3ได้ยังไงในการแก้รัฐธรรมนูญแก้รัฐธรรมนูญบางมาตราแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับก็ต้องอาศัยเสียงของสว.และนี่คือหมากกลการวางยาพิษของเผด็จการไอ้ยุทธโดยไอ้มีชัยต้องเข้าใจนะครับดังนั้นการแก้รัฐธรรมนูญจึงเป็นเรื่องสำคัญมากไม่แก้ก็ไม่ได้แก้ก็ไม่ให้แก้เมื่อไม่แก้ก็จะต้องเจอกับดักอย่างนี้แหละครับไม่มีรัฐบาลไหนมีเสถียรภาพไม่ว่ารัฐบาลนั้นจะเป็นรัฐบาลที่ประชาชนบอกว่าชอบเหลือเกินพรรคประชาชนหรือพรรคก้าวไกลหรือแม้กระทั่งที่รับใช้วังเต็มที่อย่างกรณีของพรรคภูมิใจไทยบอกได้เลยครับไม่มีรัฐบาลไหนที่จะมีเสถียรภาพได้นอกจากการยึดอำนาจแล้วยึดอำนาจแล้วรัฐบาลมีเสถียรภาพแต่ว่าโลกไม่ให้เสถียรภาพแก่คุณนะเพราะคุณไม่ได้ให้สิทธิ์ไม่ได้ให้อำนาจแก่ประชาชนคุณไม่ได้มาจากประชาชนโลกมันเปลี่ยนแล้วแต่ทีนี้อำนาจเผด็จการไทยไม่เปลี่ยนนอกจากไม่เปลี่ยนแล้วยังสร้างโครงสร้างเพื่อจะคุมอำนาจฝ่ายของประชาชนไว้เริ่มตั้งแต่เมื่อเกือบ20ปีก่อนว่าด้วยตุลาการพิวัตรจำได้ไหมครับไอ้ที่ศาลรัฐธรรมนูญวันนี้มันตัดสินยุบพรรคก้าวไกลตัดสินปลดคุณเศรษฐาทั้งหมดนี้เป็นกลไกที่เกิดขึ้นนับหนึ่งกันที่ตุลาการพิวัตรตุลาการพิวัตรหรือตุลาการวิบัตินั่นแหละดังนั้นไอ้สารพิษที่ใส่เข้าไปให้เกลียดให้ระบบอมาตย์นี้เกลียดนักการเมืองเกลียดระบบประชาธิปไตยมันฝังอยู่ใน
ในสมองของบุคคลเหล่านี้ที่เป็นขุนนางแล้วการรัฐประหารมันก็สร้างอำนาจไว้อย่างที่ผมบอกท่านไปแล้วดังนั้นการเปลี่ยนแปลงวันนี้ผมจึงบอกกับท่านว่าไม่มีทางอื่นนั่นก็คือระบบอำมาตย์ที่มันเขม็งเกลียวที่ผมบอกกับท่านว่ามันได้กลายเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชโดยสมบูรณ์แล้วเพียงแต่อยุธยาเนี่ยมันสมบูรณาญาสิทธิราชแบบดั้งเดิมอันนี้เราเรียกว่าสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่ดังนั้นความเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่นี้มันจึงมีกับดักกลไกต่างๆที่จะทำให้ประชาชนไม่สามารถจะส่งผ่านอำนาจขึ้นมาบริหารประเทศได้ไม่ใช่แค่นี้ครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านเห็นอีกว่าไอ้วันนี้เขาเลยเขียนกับดักว่าด้วยเรื่องจริยธรรมการตีความเรื่องจริยธรรมนี่เราก็ไม่คิดว่าเฮ้ยศาลมันจะเอาถึงขนาดนี้อย่างที่ท่านรู้เริ่มตั้งแต่คุณช่อนะเห็นไหมครับที่ตั้งแต่เป็นนักศึกษาเขียนข้อความอยู่ในเฟซบุ๊กมันบอกว่าแล้วทำไมไม่ลบถามหน่อยเถอะว่าไอ้ผู้พิพากษาพวกนี้เมื่อ10ปี20ปีที่แล้วเขียนเฟซบุ๊กไปนี่ตามลบเจอหรือเปล่าดังนั้นการตีความคุณธรรมเรื่องคุณช่อเป็นตัวอย่างที่ดีที่นับหนึ่งแล้วต่อมาวันนี้ก็มาเจอของเรื่องคุณธรรมที่คุณเศรษฐาเจอเข้าไปแล้วคุณธรรมนี้จะตามไปถึงพรรคประชาชนอีกนะครับไปตามไล่เก็บส.ส.ของพรรคก้าวไกลอีก44คนอีกไม่เป็นไรครับผมถึงบอกว่าสภาพการเช่นนี้มันบอกให้เห็นว่าระบบอำมาตย์หรือสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่นี้มันกำลังกินตัวมันเองเพียงแต่ว่ามันจะถึงจุดดับวันเวลาไหนนี่ยังบอกไม่ได้มันก็ต้องสู้กันไปอย่างนี้เรื่อยๆดังนั้นวันนี้การพูดถึงจริยธรรมแล้วรัฐบาลก็ต้องถอนตัวนะครับมันทำให้เราเห็นว่าเราจะต้องอ่านต่อไปว่าประเทศนี้เนี่ยมันจะมีโอกาสแก้รัฐธรรมนูญได้จริงเหรอผมคิดว่ามันน่าจะไม่ได้นะเราเรื่องนี้เราเคยพูดไปแล้วเอาให้ดูสักนิดหนึ่งเพื่อให้เราได้รู้ความจริงว่าเราคิดล่วงหน้าไปพอสมควรแล้วนะครับเมื่อเดือนกรกฎาคมผมได้คุยกับท่านไปแล้วก็ได้ถามคำถามท่านนะครับจำได้ไหมครับวังทหารจับมือภูมิใจไทยนี่เก่านะตั้งแต่เมื่อเดือนกรกฎาคมนะครับอันนี้เมื่อเท่าไหร่เมื่อวันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่25กรกฎาคมปีนี้คำถามที่ผมถามท่านแล้วท่านก็ตอบกันเนี่ยวันนี้มันมาแล้ววังทหารจับมือภูมิใจไทยคุมวุฒิสภาท่านว่ายังจะแก้รัฐธรรมนูญได้ไหม 1. ปิดประตูหมดทาง 2. ยังพอมีทางดังนั้นวันนี้ยังไม่ได้บอกว่าถึงที่สุดนะครับแต่มันบอกความเป็นจริงว่าสัญญาณมันเริ่มมาแล้วเว้ยในสุในทีวีเมื่อวันที่25กรกฎาคมบอกปิดประตูหมดทางเพื่อนๆบอก 77% บอกยังพอมีทาง 23% นะครับในสุในแฟนคลับในวันนั้นย้อนหลังกลับไปเมื่อวันที่25กรกฎาคม79-21ทุกคนเห็นตรงกันว่าพอเห็นสัญญาณอาการของบุรีรัมย์คุมสภาแล้วก็ได้วุฒิสภาแบบชนิดที่อายุทธ์ออกแบบให้เรียบร้อยเนี่ยนะแล้วบุรีรัมย์กินหมดนี่ไม่มีใครเชื่อว่าจะเกิดได้ดังนั้นวันนี้ถามท่านใหม่นะครับภูมิใจไทยขวางแก้รัฐธรรมนูญนะครับ
บางมาตราเสนอตั้งสสรแก้ทั้งฉบับยกเว้นหมวดวังท่านยังเชื่อไหมคำตอบท่านสำหรับคนที่ตอบเป็นเสียงข้างมากแล้ววันนี้จะเปลี่ยนใจไหมสำหรับคนที่ตอบเป็นเสียงน้อยจะเปลี่ยนใจไหมเพราะมันเดินมาเรื่อยๆแล้วแต่เรารู้ล่วงหน้ามา2เดือนกับ3เดือนแล้วว่ายากไม่มีทางดังนั้นการขอแก้รัฐธรรมนูญที่รัฐบาลต้องถอยทัพนั้นถ้าดูภาพนี้แล้วท่านจะรู้ทันทีวันนี้คน2คนนี้คือคุณเนวินกับคุณอนุทินจะเป็นคนคุมสถานการณ์เรื่องการแก้รัฐธรรมนูญส่วนว่าจะต้องทำตามสัญญาณของวังที่วังต้องการได้พอใจไหมเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ยังมีอะไรซับซ้อนอยู่ยังไม่สามารถจะบอกได้ว่าจะทำในสิ่งที่วังพอใจได้ทั้งหมดเพราะหัวใจใหญ่ที่สุดก็คือรัฐธรรมนูญดังนั้นไอ้โครงสร้างประชาธิปไตยไอ้โครงสร้างสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่นั้นมันต้องอาศัยภาพของสภามาหลอกลวงประชาชนอันนี้หัวใจสำคัญที่สุดแล้วเบื้องหลังที่เราเรียกว่ามือมองไม่เห็นจะต้องทำหน้าที่เหล่านี้แล้ววันนี้มือมองไม่เห็นนี่มันไปไกลกว่าการควบคุมสภาแล้วนะเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องผู้มีบารมีนอกกองทัพบกกันต่อไปด้วยวันนี้ไม่น่าเชื่อครับเราก็ว่าเพราะผู้บัญชาการทหารบกนี่ก็มีอำนาจเต็มที่แล้วนะแต่มีผู้มีอำนาจใหญ่กว่าผู้บัญชาการทหารบกอีกครับเขาเรียกผู้มีบารมีนอกกองทัพบกเดี๋ยวเราจะคุยว่าคนนั้นเป็นใครก่อนที่เราจะบอกให้เห็นว่าตกลงจะแก้ไขได้หรือไม่ได้ตามที่คำถามนี้ต้องพูดกันถึงสถานการณ์วันนี้ที่เกิดข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเช้าวันนี้นั่นก็คือแจกเงินหมื่นเดินหน้าแล้วการแจกเงินหมื่นคิกออฟเมื่อวานนี้วันที่25หนังสือพิมพ์ทุกฉบับลงหมดนะครับลงหมดแต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นหรืออาจจะเห็นแล้วแต่คิดไม่ออกนั่นก็คือประชาชนนี่จนจริงๆครับข้อถกเถียงกันที่บอกว่าประชาชนไม่ได้ยากจนอย่างนั้นเถียงกันตั้งแต่สมัยรัฐบาลคุณเศรษฐาวันนี้ท่านดูจากทีวีเพราะสำนักข่าวทุกช่องเขาไปดักกันที่หน้าธนาคารผมเห็นข่าวนี้แล้วผมรู้สึกมันสะท้อนใจจริงๆครับฟังแล้วไม่น่าเชื่อคนบางคนบอกว่าดิฉันนอนไม่หลับมาคอยหน้าธนาคารตั้งแต่ตีห้าเพื่อจะรับเงิน 10,000 บาทและพอได้เงิน 10,000 บาทปรากฏว่าบางคนนี่น้ำตาไหลที่ผมต้องอธิบายอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะมาซ้ำสัมปทานของรัฐบาลนะครับแต่ผมก็ยังบอกว่าคนที่ใช้ภาษาคำว่ากลุ่มเปราะบางเนี่ยโอ้โหมันของจริงเปราะบางจริงๆมีคนแก่คนหนึ่งอายุ80กว่าเกือบ90เธอบอกว่าฉันไม่เคยจับเงินแบงค์พันเลยอะและอีกคนหนึ่งเขาก็ถามนักข่าวทีวีเขาก็ถามว่าจะเอาไปซื้ออะไรแกบอกจะไปซื้อไข่มันไม่มีกินแล้วก็น้ำตาไหลเหตุการณ์อย่างนี้ครับทำให้ผมนึกย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ที่ไอเอาแค่ไอยุทธกันแล้วกันไอยุทธเป็นรัฐบาลมันบอกว่าคนละครึ่งคนละครึ่งกระตุ้นเศรษฐกิจคนละครึ่งผมเห็นคนเหล่านี้แล้วมันจะครึ่งไหวเหรอครับเพราะบางคนบอกไม่เคยจับเงินแบงค์พันเลยดังนั้นกลุ่มเปราะบางที่เราพูดถึงนี่คือของจริงที่จะทำให้ไอ้ผู้ว่าแบงค์ชาติ
พรรคการเมืองต่างๆที่คัดค้านการแจกเงินกองไอ้กปปช.หน่วยงานต่างๆทั้งหลายที่มึงบอกว่าประชาชนไม่จนไม่จนนี่เห็นเองเลยครับเห็นเองเลยแล้วตรงนี้ล่ะครับที่บอกว่าน่าจะเป็นครั้งแรกที่เรารู้จักคำว่ากลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรมที่สุดคือคนจนจริงๆคนจนจริงๆอย่างนี้จะไปคนละครึ่งกับอายุทได้เหรอดังนั้นไอ้ที่อายุทแจกเงินแต่สมัยที่เป็นนายกนี่บอกโครงการคนละครึ่งคนละครึ่งนั้นยังไม่ถึงรากยังไม่ถึงกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มรากหญ้าจริงๆที่เราใช้เคยเรียกเขาในอดีตกลุ่มรากหญ้าลวกรากหญ้านั่นแหละคือคนจนนี่ไม่มีจริงๆผมว่าอันนี้จะเป็นบททางการเมืองที่สำคัญที่คุณอุ๊งอิ๊งจะได้ต้องเห็นเพราะเขาได้เห็นแล้วล่ะนะครับได้คุยกับประชาชนจริงๆมีการจัดให้มีโฟนอินกันอะไรกันทั้งหมดนี้ไม่ใช่จัดฉากนะครับโดยเฉพาะภาพข่าวผมอยากจะให้ท่านเห็นบางสิ่งบางอย่างไม่ใช่ภาพโฆษณาที่ออกข่าวกันเยอะแยะแต่ให้ท่านเห็นคำว่ากลุ่มเปราะบางและทำให้ท่านเห็นว่าไอ้เรื่องคนละครึ่งที่อายุแจกมันเป็นคนละเรื่องกับวันนี้เลยวันนี้เป็นเงินงบกระตุ้นเศรษฐกิจที่ต้องให้กับประชาชนเพื่อที่จะเอาเงินนี้ไปใช้ไปซื้อไข่ซื้ออาหารแต่หลายคนก็บอกไปชำระหนี้ก่อนก็น่ารักมากครับเงินหมื่นเดียวบอกไปชำระหนี้ก่อนก็คือหนี้คนยากคนจนหนี้นอกระบบดังนั้นวันนี้คำว่ากลุ่มเปราะบางเนี่ยมันเราเห็นถึงเจาะลึกจริงๆนะครับให้ท่านดูสักนิดหนึ่งก็แล้วกันผมหาคลิปมาให้ท่านดูพอให้ท่านได้เห็นภาพร่วมกันสักนาที2นาทีครับเชิญชมนะนึกว่าจะไม่ได้ดีใจดีใจไม่เคยถือกันแบงค์พันแบงค์หมื่นขอบคุณค่ะรัฐบาลที่ช่วยเหลือคนยากคนจนก็ไม่มีอะไรจะกินขอบคุณมากๆนะนึกว่าจะไม่ได้ได้แล้วดีใจมากเลยค่ะไม่เป็นไรอันนี้67อีกคนนึงคนที่เรียนจะทานมาเรียนฟรีแต่ถูกมากแล้วก็140บาทค่ะตื่นเต้นไม่เคยมีเงินหมื่นไม่เคยมีเงินพันใจเย็นครับใจเย็นป้าใจเย็นป้าใจเย็นเด้อป้าเราไปให้ร้อนให้มาแล้วครับเอาช่วยดูหน่อยโต๊ะ2 3 46 7 8 90ดีใจมากเลยค่ะไม่เคยถึงเงินพันมานานแล้วโอ้ยเงินมันเงินหมื่นมานานแล้วค่ะขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเหลือดีใจไม่เคยถึงเงินแบงค์พันแบงค์หมื่นขอบคุณค่ะรัฐบาลที่ช่วยเหลือคนยากคนจนก็ไม่มีอะไรจะกินขอบคุณมากมากค่ะนึกว่าจะไม่ได้ได้แล้วดีใจมากเลยค่ะขอบคุณรัฐบาลมากๆค่ะที่ช่วยเหลือต่อลมหายใจไม่เคยได้จับแบงค์พันมีแต่วันละ100-200แค่นั้นแหละค่ะได้วันที่30ได้10,000 บาทเป็นเงินสดรู้สึกยังไงบ้างดีใจหลายนานๆที่ได้เออเลยแบบเออจะได้มาแล้วก็ดีใจแล้วก็เออเห็นเนี่ยเห็นวันที่15เนี่ยเห็นว่าที่ว่ามันผู้ใดก็โอนเข้าให้ได้แล้วก็ตะกี้ก็เจ้าเฝ้าดีใจเนี่ยถ้ามันได้โอนเข้ามาก่อนสินะเออตะลิเห็นเพิ่นโอนเข้ามาแล้วก็เออกิจกรรมมีได้บ่เนาะฮอดเหมือนที่ลิงระดังมาค่ะแต่บ่ได้เพิ่นหมู่ค่ะก็เออบ่ได้แล้วก็เลยว่าได้เงิน10,000นะ
้าวแล้วยี่ไปซื้อนี่แหละลงบุญซื้อลอตเตอรี่ให้ขายเด็กตีนะซื้อเลขคูดมาขายตีนะแล้วแปะไปตีนะต่อยอดต่อครอบครัวอยู่แล้วก็ดีอยู่เฮ็ดงานบ่พอปีก็เฮ็ดเงินมือแล้วเนาะท่านเห็นภาพพอได้เข้าใจร่วมกันส่วนท่านจะไปเห็นภาพอย่างที่อื่นอีกก็ท่านวิเคราะห์กันเองนะครับที่ผมต้องพูดเรื่องนี้เพื่อที่จะให้เห็นว่าสิ่งที่รัฐบาลแพทองธารจะต้องเร่งทำที่สุดการแก้รัฐธรรมนูญนี้ใช่แน่เพื่อจะผลักดันไปสู่เป้าหมายใหญ่นะครับในการแก้สถานการณ์ของประเทศให้บ้านเมืองมันกลับสู่ประชาธิปไตยได้อย่างสันติซึ่งจะเป็นได้หรือเปล่าผมไม่รู้นะครับแต่นั่นคือจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันสำคัญให้แก่รัฐบาลดังนั้นภาพภูมิคุ้มกันตัวนี้แหละครับที่ผมบอกว่าภาพที่ท่านเห็นเมื่อกี้กับนี่หนังแผ่นหนังนิ่งที่ให้ท่านดูน้ำตาไหลได้เงินหมื่นแล้วนี่ของอมรินทร์ลงข่าวนะครับน้ำตาไหลได้เงินหมื่นแล้วตื่นเต้นถึงกับเป็นลมก็มีนะครับตื่นเต้นถึงกับเป็นลมก็มีนี่ที่ข่าวหนังสือพิมพ์ลงที่ผมบอกตรงนี้จะต้องเริ่มต้นนั่นก็คือรัฐบาลจะต้องเร่งดำเนินการเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางการเมืองเพราะวันนี้เห็นชัดเจนแล้วว่ารัฐบาลผสมวันนี้มันแตกต่างจากรัฐบาลผสมในอดีตที่ผมเคยเป็นผู้แทนราษฎรนั่นก็คือพรรคแกนหลักพลาดไม่ได้เลยครับพลาดปั๊บมีสิทธิ์ตายทันทีไม่ใช่ว่าพรรคร่วมรัฐบาลจะเอามีดแทงนะแต่ว่ามันเปิดเงื่อนไขให้รัฐบาลถูกทำลายได้โดยง่ายดังนั้นพรรคร่วมรัฐบาลก็เลยเกิดอารมณ์ได้ใจสิครับช่วงชิงคะแนนทันทีเลยคุณภูมิธรรมก็บอกแล้วว่าตกลงเรื่องการจะแก้รัฐธรรมนูญบางมาตรานี้เป็นเรื่องการปรึกษาหารือของหัวหน้าพรรคร่วมกันมันไม่ใช่พรรคเพื่อไทยคนเดียวที่ผมพูดนี้ไม่ใช่ว่ามาเชียร์พรรคเพื่อไทยเลยเชื่อเพื่อไทยไม่ใช่แต่ขณะนี้ไม่มีพรรคร่วมรัฐบาลไหนออกมาโต้คุณภูมิธรรมเลยบอกเฮ้ยพรรคเพื่อไทยเป็นคนแรกเลยที่บอกให้แก้รัฐธรรมนูญบางมาตราอย่ามาปฏิเสธไม่มีครับไม่มีใครมาโต้แย้งเรื่องนี้หรืออาจจะเป็นไปได้ว่าโต้แย้งไม่ได้เพราะเดี๋ยวถูกปรับออกไอ้นั่นก็อีกส่วนหนึ่งแต่ว่าขณะนี้ไม่มีข่าวที่จะเป็นอื่นได้เลยนอกจากข่าวที่ถูกวางว่าเป็นความเห็นร่วมกันและเมื่อคุณไม่เอาก็ต้องถอยสิครับทีนี้ถอยไม่ถอยเปล่าสิพรรคร่วมรัฐบาลเตะด้วยครับเตะคะแนนเลยพรรคเล็กอย่างประชาธิปัตย์ก็เตะขาพรรคเพื่อไทยเตะก้านคอขอโทษพรรคภูมิใจไทยเตะก้านคอพรรคเพื่อไทยเลยเพื่อไทยถอยแล้วไม่ดันแก้รายมาตรานะฮะอ้าวภาพที่เห็นคุณอนุทินนี่อย่างนี้ท่านในทางภาคภาษามวยเขาเรียกว่าเตะก้านคอเลยอนุทินยันไม่แก้รัฐธรรมนูญนี่แนวหน้านะปมจริยธรรมตอกเจ็บไม่อยากถูกตรวจสอบถ้าไม่อยากถูกตรวจสอบอย่าเล่นการเมืองเพื่อไทยถอยหนังสือพิมพ์ทุกฉบับลงข่าวใหญ่หมดเมื่อวานนี้นะครับวันที่25พอดีเป็นวันที่จะแจกเงินหมื่นคิกออฟพอดีแต่ว่าวันที่25เขายังลงไม่ทันเขาก็เลยลงข่าวเล็กนะครับแต่วันที่25นี่มติชนบอกอ้างไม่ได้เป็นคนริเริ่มชงเพื่อไทยถอยแก้รัฐธรรมนูญผมให้ท่านดูเฉพาะหัวข่าวใหญ่เรื่องนี้เท่านั้นนะครับส่วนเรื่องในหลวงเสด็จช่วยน้ำท่วมหรืออะไรต่อมีอะไรว่าไปนะครับไทยรัฐก็มีข่าวนี้ เพื่อไทยยอมถอยแก้ปมจริยธรรมแนวท่านจะเห็นนะครับหนังสือพิมพ์ทั่วไปเมื่อเพื่อไทยถอยก็ถอยแต่ว่าหนังสือพิมพ์ขวาจัดนี่สะใจนะครับปรากฏว่าพอพรรคภูมิใจไทยเตะก้านคอพรรคเพื่อไทย
หนังสือพิมพ์ขวาจัดเชียร์เลยนี่ครับแนวหน้าเลิกดันแก้รัฐธรรมนูญปมจริยธรรมเพื่อไทยถอยกรูดต้องมีกรูดด้วยนะถอยธรรมดาไม่ได้ผู้จัดการอนุทินกลับลำไม่เอาแก้รัฐธรรมนูญปมจริยธรรมแหมปมจริยธรรมนี่มันเลยกลายเป็นความหมายอะไรที่มันมากมายไปหมดจริยธรรมซอยตันอันนี้เขาเรียกว่ากองเชียร์พิเศษคือไทยโพสต์ปรากฏเรื่องนี้ก็เลยเกิดข่าวตามมานายกแถลงข่าวเรื่องน้ำท่วมจะต้องเร่งช่วยน้ำท่วมแถลงข่าวเต็มคิกออฟเงินหมื่นนักข่าวก็ถามจุดนี้เจาะเข้าไปเรื่องความแตกแยกระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยบอกวันนี้ภูมิใจไทยกลับลำแล้วว่ายังไงอารมณ์บูดเลยนายกคนอายุน้อยที่สุดในประเทศไทยนายกแพทองธารนายกอิงแจงปมพรรคร่วมกับลำแก้รัฐธรรมนูญยันคุยกันตลอดติงสื่ออย่ายุแยงคำว่ายุแยงนี่ให้มันเต็มที่คือยุแยงแต่แข่งรั่วทุกฉบับเล่นข่าวนี้กันหมดนะครับมติชนกรุงเทพธุรกิจมันสนุกดีนะครับนายกโกรธนี่สนุกดี นายกต้องรู้นะเวลานายกแสดงอาการโกรธแม้จะทำเสียงหน้าตาเรียบๆนี่นักข่าวเขาสนุกนะให้รู้นี่คือการเมืองกรุงเทพธุรกิจบอกนายกอิงสวนสื่ออย่าถามยุแยงพักร่วมกับลำแก้รัฐธรรมนูญผู้จัดการอิงปัดต่อปมแก้รัฐธรรมนูญโยนเป็นเรื่องสภาขอแก้น้ำท่วมก่อนวอนสื่ออย่าถามยุแยงบางพักกับลำดังนั้นข่าวที่โฟกัสมากที่สุดคือภาพของคุณอนุทินคุณอนุทินจะรู้สึกตัวหรือเปล่าไม่ทราบหรืออาจจะรู้สึกว่าตั้งใจที่จะให้ข่าวออกมาแบบนี้บอกว่าไม่อยากให้ตรวจสอบก็อย่าเล่นการเมืองสิโอ้โหตรงนี้แหละครับมันเป็นภาษาที่ทำให้ผมต้องคุยกับท่านว่าคำว่าถ้าไม่อยากให้ถูกตรวจสอบอย่ามาเล่นการเมืองฉะนั้นมีจริยธรรมสูงมากท่านอนุทินต้องระวังนะระวังเขาแยงกลับนะผมเนี่ยไม่แยงท่านหรอกแต่ว่ารูปประธานที่เขาแยงท่านนะไอ้พรรคประชาปัตย์เขาแยงเรื่องรัฐสภาใหม่น้ำรั่วทุกครั้งที่ฝนตกระวังด้วยและปรากฏว่าพอหัวหน้าพรรคว่าอย่างนี้เท่านั้นแหละครับลูกพรรคก็แถลงข่าวเป็นเรื่องเป็นราวเลยปรากฏว่าคนที่แถลงข่าวคนหนึ่งเป็นลูกของสมศักดิ์ปริศนานันทกุลอดีตส.ส.ชาติไทยที่จังหวัดอ่างทองอีกคนหนึ่งเป็นลูกชายของเนวินเด็กสองคนนี่ก็เป็นหนุ่มนะก็คงจะมีความมุ่งมั่นแต่ว่าอีกชั่วประเดี๋ยวหนึ่งเขาจะต้องเรียนรู้ว่าไอ้สิ่งที่คุณบอกว่าเรื่องจริยธรรมนี่สำคัญมากผมก็ถือว่าสำคัญนะไม่ใช่ไม่สำคัญนะแต่จริยธรรมที่มันถูกสร้างขึ้นวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่จริยธรรมปกติมันเป็นจริยธรรมน้ำตาลอาบยาพิษนะมันกำลังเป็นปมสำคัญที่สุดที่จะทำให้ระบบอำมาตย์ทำลายพรรคการเมืองได้โดยง่ายแล้วทุกคนอาจจะรู้สึกเออดีแล้วแม่อย่างนี้สิดีและท่านจะเห็นเองว่าระบบนี้เนี่ยมันจะพังทลายไปเรื่อยๆถ้าคุณยังไม่สามารถจะแก้รัฐธรรมนูญได้แล้วจะแก้แล้วก็บอกว่าจะแก้ทั้งฉบับเท่านั้นถึงจะทำให้จะตั้งสสรมันจะตั้งได้หรือดังนั้นเรื่องคุณอุ๊งอิ๊งแสดงออกพลาดนิดเดียวจริงๆไม่ได้พลาดมากหรอกครับเป็นผมนี่ผมเห็นด้วยนะสื่ออย่ายุแยงตะแคงรั่ว
ผมเองรายการสุนัยทีวีนี่ผมยันกับสื่อเผด็จการตลอดนะครับต้องบอกก่อนแล้วผมเป็นอดีตนักการเมืองแล้วผมก็เข้าใจดีว่าสื่อนั้นเนี่ยหนึ่งขายข่าวเอาข่าวมันๆสองมีอาเจนดาที่คุณจะกูจะล้มมึงมีอีกครับดังนั้นวันนี้เนี่ยสื่อไม่ใช่เป็นพระนะสื่อไม่ได้บริสุทธิ์ผุดพองแต่ว่าแม้พอพูดถึงสื่อปั๊บเราก็จะต้องบอกว่าสื่อดีอย่างนั้นดีอย่างนี้และไอ้คนบางคนเป็นสื่อเนี่ยผมอ่านหัวข่าวนี้แล้วผมสะใจจริงๆเว้ยไอ้นี่มันเป็นสื่อเผด็จการจริงๆไม่ใช่ชื่อหนังสือพิมพ์นะครับเป็นตัวเป็นตนเลยแสดงออกของการสนับสนุนการรัฐประหารไอ้ยุทธรัฐประหารตั้งแต่19 กันยา 49ไอ้หมอนี่ก็แสดงออกเต็มที่สนับสนุนสื่อคนนี้คือใครครับเสรีวงมนทาเว้ย ผมเห็นข่าวนี้ถ้าคุณอิงรู้สึกสะกิดคันๆนั้นน่ะคิดโซ่มันดีเกาคันๆดีสนุกดีผมอ่านข่าวของไอ้เจ้าเสรีวงมนทาพูดนี่ผมชอบใจเว้ยชอบใจเรื่องอะไรครับชอบใจที่ไอ้พวกขวาจัดมันหมดโอกาสแล้วจากการความตื่นตัวของประชาชนมากขึ้นก็มันยึดอำนาจมา9ปีของไอ้ยุทธตอนยึดตอนปี19 กันยา 49มันก็ยึดร่างรัฐธรรมนูญเองเลือกตั้งมึงก็แพ้กูก็ฉีกรัฐธรรมนูญร่างใหม่อีกอยู่มาอีก8ปี9ปีแพ้อีกจนกระทั่งวันนี้ข้อสรุปชัดเจนแล้วว่าพวกขวาจัดเช่นนี้เดินไม่ได้ดังนั้นเราเห็นความกระฟัดกระเฟียดของยายเสรีวงมนทามีแต่สนุกดีขำดีครับดร.เสรีวงมนทากรีดเวอร์แม่ชีหนีใหม่วิญญาณพ่อสิงต้องวิ่งหนีสื่อฉันคือคนโง่เอาเลยต้องให้โอกาสคนพวกนี้มันระบายออกบ้างเพราะมันเครียดจัดเนี่ยไอ้เสรีเนี่ยมันเครียดจัดเพราะมันไม่มีอนาคตแล้วแนวคิดของพวกขวาจัดมันหมดอนาคตแล้วเข้าใจนะครับดังนั้นมันเห็นมันก็กระฟัดกระเฟียดผมเลยมองในแง่ความสุขมึงกระฟัดกระเฟียดไปกูก็เข้าใจมึงพวกขวาจัดอีกหลายคนจะได้รับบทเรียนหลังจากที่พรรคเพื่อไทยสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นเริ่มต้นจากการคลิกออฟแจกเงินหมื่นไป14เกือบ15ล้านคนชุดแรกออกไปแล้วอีก3วันนะเลขท้ายลงนี้ลงนี้ลงนี้แล้วพอเสร็จแล้วไปนัดลอกแล้วลอกใหม่อีกแล้วตัวนี้ใครที่ไปวิจารณ์นะครับโจมตีต่างๆว่าไม่ใช่คลื่นซึนามิเป็นแค่แรงไม่ใช่พายุหมุนเป็นแค่แรงกดอากาศฟังเอาไว้ผมไม่มาสรุปแล้วครับว่าการประสบพรรคเพื่อไทยจะประสบความสำเร็จจากเรื่องนี้แต่ท่านจะเห็นเองว่ายี่ห้อนี้เนี่ยพอมันเคลื่อนไปอีกรอบหนึ่งเนี่ยถ้าแก้เศรษฐกิจได้ภูมิคุ้มกันจะสร้างเป็นภูมิคุ้มกันให้รัฐบาลพอภูมิคุ้มกันให้รัฐบาลปั๊บพรรคร่วมรัฐบาลต่างๆก็ต้องระมัดระวังสิครับจะแสดงตัวเป็นเชื้อโรคยากเหมือนนะแล้วเรื่องนี้พรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคสำคัญที่สุดคือพรรคประชาชนวันนี้ต้องมองก้าวข้ามเรื่องความขัดแย้งเพียงเพื่อจะล้มรัฐบาลหรือเล่นงานรัฐบาลให้ล้มเพราะล้มรัฐบาลนี้ได้ก้าวไกลหรือพรรคประชาชนก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้ได้ดีอย่างเดียวคือจะเกิดวิกฤตซึ่งผมไม่ค้านนะการเกิดวิกฤตในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่นี้เป็นเรื่องปกติที่จะเกิดแต่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วผลแห่งวิกฤตจะเป็นยังไงแล้วจะเปลี่ยนระบบได้เลยไหมอันนั้นต้องดูอีกทีหนึ่งเพราะเป้าหมายใหญ่พรรคประชาชนหรือในนามพรรคก้าวไกลเดิมก็ต้อง
เสนอแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับแล้วก็ถกเถียงกันแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องหมวดพระมหากษัตริย์ไอ้ตรงนี้เนี่ยวังเขาเซนซิทีฟมากดังนั้นใครที่จะถืออำนาจอยู่ในเวลานี้เนี่ยต้องยอมรับความเป็นจริงว่ามันอยู่เราอยู่ในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่ถ้าเปิดหน้าเรื่องกษัตริย์เต็มๆเมื่อไหร่แง้มลมนิดเดียวก็อาจจะติดเชื้อได้เหมือนกันดังนั้นวันนี้เข้าใจสถานการณ์ร่วมกันที่ผมพูดนี่คือหลักฐานอยู่ตรงนี้ครับคือตัวพรรคก้าวไกลหรือพรรคประชาชนเนี่ยข้อเท็จจริงเวลานี้เนี่ยเขาได้ยื่นขอแก้รัฐธรรมนูญหลายมาตราแก้กรมจริยธรรมทั้งระบบไปก่อนแล้วครับนี่คือข่าวเมื่อวันที่17กันยายนทีนี้เรื่องนี้ผมเห็นวิปรัฐบาลเขาได้พูดก็เลยอยากจะขยายความนิดหนึ่งว่าเทคนิคการบริหารกันในสภาเนี่ยผมอยู่ในสภามาหลายรัฐบาลนะครับเป็นทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านถ้าฝ่ายค้านยื่นเสนอกฎหมายในสภาที่เป็นกฎหมายดีรัฐบาลจะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้รัฐบาลจะต้องยื่นกฎหมายอันเดียวกันนั้นประกบครับแต่ไอ้ประกบแบบที่ให้เหมือนกันเลยก็เดี๋ยวก็จะกลายไปลอกฝ่ายค้านเขาก็ต้องตั้งชื่อให้ใกล้เคียงกันแล้วมีหลักการแตกต่างกันนิดหน่อยแล้วรับหลักการแล้วก็จะมีมติว่าจะเอาร่างของใครเป็นหลักแน่นอนรัฐบาลเป็นฝ่ายข้างมากก็จะบอกเอาร่างรัฐบาลเป็นหลักแล้วก็ตั้งกรรมาธิการเข้าไปพิจารณาในกรรมาธิการอันนี้เป็นวัฒนธรรมของระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาแบบอังกฤษเป็นอย่างนี้เป็นมานานแล้วครับพรรคประชาชนจะบอกเฮ้ยอย่างนี้มาก๊อปปี้กฎหมายผมจะใช่ครับแต่ในทางปฏิบัติเขาต้องประกบกันอย่างนี้มาตลอดนี่คือเสียงข้างมากไงที่พูดนี้ไม่ใช่บอกเอางั้นอ่ะช่วยรัฐบาลเสียงข้างมากก็ระบบเวสต์มินสเตอร์แบบอังกฤษมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับดังนั้นวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ฝ่ายรัฐบาลดำเนินการแล้วในที่สุดก็ต้องถอยเนี่ยก็เป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติเรื่องราวเรื่องนี้มันก็จะต้องมาเชื่อมโยงกับเรื่องขอแก้รัฐธรรมนูญว่าตกลงพรรคภูมิใจไทยประกาศไปว่าเราจะไม่แก้เรื่องจริยธรรมถ้าจะแก้เราจะแก้ทั้งฉบับเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมเออนี่ปัญหาอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองนะดังนั้นวันนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองที่ผมบอกว่าเป็นเรื่องภูมิใจไทยจริยธรรมก็เหมือนเรื่องห้ามพระจับเงินนั่นแหละผมถึงบอกว่าวันนี้ถ้าถามผมเองนะผมไม่หวังว่าพรรคภูมิใจไทยจะเป็นผู้นำการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับด้วยการเลือกตั้งส.ส.ร.เพราะการเลือกตั้งส.ส.ร.เนี่ยวังเขาก็ไม่พอใจนะเพราะเขากลัวว่าเขาจะคุมไม่ได้อะไรที่มันมาจากประชาชนโดยตรงเนี่ยแล้วยิ่งมาร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดของอำนาจเนี่ยเขายิ่งกลัวใหญ่ต้องเข้าใจตรงนี้นะครับดังนั้นคนที่จะมาบอกความจริงวันนี้ไม่ใช่ผมคนเดียวอาจารย์สมศักดิ์อาจารย์สมศักดิ์ติดตามข่าวนี้จากฝรั่งเศสเขียนไว้ชัดแต่ว่าใครจะเห็นด้วยก็ได้ไม่เห็นด้วยก็ได้นะนี่ใน Facebook ของท่านบอกว่าภูมิใจไทยเป็นตัวอย่างของคนหน้าไหว้หลังหลอกตัวจริงนี่ผมไม่ได้ว่าเองนะและอาจจะมีคนที่เห็นด้วยกับอาจารย์สมศักดิ์อีกเยอะหรือไม่เห็นด้วยอีกเยอะลองดูนะครับอาจารย์สมศักดิ์บอกว่าภูมิใจไทยเป็นตัวอย่างของคนหน้าไหว้หลังหลอกตัวจริงแหมไอ้ตรงนี้ผมไม่ขออ่านได้ไหมครับเพราะอาจารย์สมศักดิ์บอกเหมือนกับวชิราลงกรณ์เจ้ารายของเขานั่นแหละอันนี้หนักเลยหนักแต่ใครก็รู้ว่า
ภูมิใจไทยนั้นวันนี้เกาะติดกับวังเต็มที่แล้วแต่ภาษาที่อาจารย์สมศักดิ์นี่ก็จะทำให้รู้สึกเหมือนมันหนักมากปากก็จริยธรรมเวลาทำก็ทำตัวละเมิดจริยธรรมทุกข้ออนุทินนี่รับใช้ตั้งแต่สมัยเป็นวชิรลงกรณ์ยังเป็นพระบรมตอนนั้นมือยังไม่กุมทรัพย์สิน ยังไม่ได้กุมทรัพย์สินกษัตริย์ เพราะพ่อกุมอยู่ต้องพึ่งพาพวกทักษิณอนุทินเป็นประจำเขาบอกคืออาจารย์สมศักดิ์เขาพยายามบอกว่าไอ้ที่ภูมิใจไทยบอกไม่เอาด้วยเนี่ยท่านไม่เชื่อเลยครับแต่บางท่านเชื่อก็ไม่เป็นไรนะเรามาดูข่าวนิดเถอะครับนี่คือข่าวรายละเอียดที่คุณอนุทินประกาศไม่เอาผมถึงบอกว่าเรื่องนี้จะต้องนำเสนอเพื่อให้ภูมิเพื่อไทยนี้เร่งสร้างภูมิคุ้มกันของรัฐบาลโดยเฉพาะแกนกลางของรัฐบาลคือพรรคเพื่อไทยนะครับแต่ว่ายังต้องเรียกร้องความสามัคคีกันอยู่ต่อไปครับภูมิใจไทยทุบเปรี้ยงอนุทินยันไม่แก้รัฐธรรมนูญปมจริยธรรมตอกเจ็บไม่อยากถูกตรวจสอบอย่ามาเล่นการเมืองแล้วนี่คือประเด็นที่รุ่นลูกรุ่นหลานคนหนึ่งเป็นลูกของสมศักดิ์ปริศนานันทกุลครับชื่อกรวีปริศนานันทกุลตัวพี่ชายกรวีนี่เป็นส.ส.ไปเป็นรองประธานสภาแล้วนี่ก็เป็นส.ส.เข้าใจมาเป็นโฆษกแทนนะครับอีกคนหนึ่งเป็นลูกของเนวินชื่อชัยชนกชิดชอบนั่งแถลงกันอยู่ครับสองคนนี้สองคนนี้ก็พูดตามเสียงของหัวหน้าพรรคแต่บังเอิญหลานเอ้ยยังหนุ่มเนาะอาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างหรือรู้แต่อาจจะตีบทเนียนยากหน้าใสๆซื่อๆคนเห็นแล้วก็เออน่าเชื่อนะเด็กๆเออบอกว่าจะขอแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับเท่านั้นเรื่องจริยธรรมไม่เอาเพราะการเป็นนักการเมืองมันจะต้องมีจริยธรรมต้องถูกตรวจสอบช่อง3บอกภูมิใจไทยแถลงไม่แก้รัฐธรรมนูญหลายมาตราแค่จริยธรรมแต่หนุนแก้ทั้งฉบับผ่านสสรยกเว้นหมวด1หมวด2ก็คือหมวดพระมหากษัตริย์ทำได้หรือหลานแล้วถึงวันนั้นเกิดไม่ทำขึ้นมาล่ะหลานจะอยู่ยังไงนี่เราชักแก่แล้วนะเห็นคนรุ่นใหม่นี่ก็ยังเอ็นดูอยู่ครับถ้าเขาสามารถปรับตัวเป็นคนรุ่นใหม่ได้เป็นสสยุคใหม่ได้จะดีครับแต่รู้อย่างว่าลูกไม้มันหล่นไม่ไกลต้นอยู่แล้วในอีกฉบับหนึ่งบอกภูมิใจไทยแถลงมติพักไม่เอาแก้รัฐธรรมนูญลายมาตาปมจริยธรรมหนุนแก้หมวด1กับ2โดยสสรนะครับตรงนี้ผมถึงบอกว่าเหมือนพระห้ามพระจับเงินบางนิกายนี่เคร่งมากครับห้ามจับเงินเลยแต่ปรากฏพอตายแล้วไม่รู้เงินมาจากไหนเยอะแยะไปหมดใส่กระติกน้ำขงน้ำแข็งซ่อนไว้ตามกุฏิเต็มไปหมดพรรคภูมิใจไทยวันนี้คนที่นั่งแถลงเนี่ยมันก็เหมือนเข้าใจแล้วนี่ไงครับพ่อของคนแถลงคนหนึ่งที่ชื่อสมศักดิ์ปริศนานันทกุลผมไม่ได้อยากมาลือฟื้นนะเดี๋ยวไม่อยากมาทำร้ายเด็กๆคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลเมื่อครั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเจอข้อหารวยปกติร่ำรวยผิดปกติตอนสมัยนั้นคุณลุงเป็นส.ส.เขาพูดล้อเล่นกันบอกว่าพื้นเป็นอะไรกลมหนึ่งนะครับแต่หลังคาเป็นอีกกลมหนึ่งพื้นเป็นสำนักการศึกษาขั้นพื้นฐานหลังคาเป็นอาชีวะ บ้านของคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลกลายเป็นหลักฐาน
นะครับนี่สำนักข่าวอิสราบอกไม่ใช่หลักหลักถูกศาลตัดสินว่าทุจริตเสร็จเรียบร้อยแล้วขออุทธรณ์ศาลบอกไม่ใช่หลักไม่มีหลักฐานใหม่อุทธรณ์ไม่ได้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาไม่รับอุทธรณ์สมศักดิ์คดีร่ำรวยผิดปกติสร้างบ้าน16ล้านเห็นไหมฮะนี่ครับข่าวมีมาตั้งแต่เมื่อไรเล่านู่นละเมื่อปี2506ก่อนปี2560นะครับนี่ปปช.ชี้มูลนี่ตั้งแต่ปี2015 2015นี่เท่าไหร่2015ก็543ก็นู่นละ2558นะครับก่อนปี60นี่ที่เจอคดีเข้าไปแล้วคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลส่วนอีกคนหนึ่งลูกของเนวินอันนี้ก็โอ้โหยังคาราคาซังอยู่เลยนี่เรื่องเขากระโดงนะครับเรื่องที่ของตระกูลที่ชอบยึดที่ดิน288ไร่ที่เป็นที่ของที่เขากระโดงเป็นคดีความแล้วก็ดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วศาลตัดสินแล้วแต่กรมที่ดินยังไม่ไปยึดก็กลายเป็นปัญหาอีเละโอ้โหยาวนานมากที่จะต้องถูกลงโทษเจ้าหน้าที่แต่แล้วจะทำยังไงแกก็เป็นรัฐบาลทุกทีผมถึงบอกนี่มันเหมือนพระห้ามจับเงินเว้ยแต่เงินเยอะเหลือเกินล่าสุดคุณอาของหลานชายนั่นแหละลูกในวินนั่นน่ะเนี่ยครับศักดิ์สยามชิดชอบเจอข้อหาไปจะต้องถูกยุบพรรคแต่บังเอิญวันนี้พรรคภูมิใจไทยพูดเรื่องจริยธรรมได้เต็มที่เพราะอะไรใส่เสื้อสีเหลืองประชุมสภาทั้งทีมทุกทีเลยแสดงว่ากกต.ที่จะต้องส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาก็คำคลามอยู่สงสัยสุดท้ายจะไม่ยุบพรรคแน่นี่เราคาดการไว้แน่นอนแล้วนะครับนี่ครับกกต.ก็ยังคำคลามอยู่ก็มีอย่างที่ไหนล่ะครับยื่นเรื่องเข้าไปพร้อมๆกันน่ะยื่นเข้าไปพร้อมๆกับยุบพรรคก้าวไกลก้าวไกลยุบเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าภูมิใจไทยยังไม่ออกจากห้องกกต.เลยครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องยังไม่ถึงหัวบันไดศาลรัฐธรรมนูญแต่ยังไม่ออกจากกกต.เลยนะครับเรื่องนี้ไม่มีอะไรเปรียบเทียบได้ดีเท่ากับพระห้ามจับเงินบ้านเราเนี่ยพระมหานิกายเนี่ยนะครับอาจจะไม่มีข้อห้ามเรื่องจับเงินแต่ว่าธรรมยุทธ์นี่ห้ามจับพระที่ให้ท่านดูนี้คือพระคมจำได้นะครับพระที่เป็นพระราชาคณะที่กษัตริย์ตั้งให้เป็นพระราชาคณะโอ้โหคนก็ทำบุญทำทานกันปรากฏเจอคดีคงจำกันได้ครับนี่180ล้านธรรมยุทธ์นะครับอันนี้ไปยึดเงินไม่พอครับเอาเงินนี่ไปฝากกับพี่กับน้องเขาก็ตามไปยึดอีกนี่ครับได้รวบรวมตอนนั้นได้180กว่าล้านหลักฐานเต็มไปหมดพระคมอ้าวเฮ้ยจริยธรรมนี่นาผมถึงบอกว่าวันนี้จริยธรรมที่พรรคภูมิใจไทยพูดถึงนั่นเปรียบได้ดีที่สุดเปรียบกับห้ามพระจับเงินพอพูดไปแล้วท่านดูภาพนะครับผมวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าท่านผู้นี้จะเจอคุกเข้าไปกี่ปีนี่ครับผมให้ท่านดูภาพไปเรื่อยๆนะครับและนี่คือข่าวที่เป็นจริงภาพข่าวต่างๆนี่ไงครับนี่มติชนลงไว้เมื่อพฤษภาคม6พฤษภาคม2566ปีที่แล้วไม่ได้จบเท่านั้นครับปรากฏว่ายังมีพระที่เราไม่ค่อยรู้จักไม่ใช่พระดังอันนี้เป็นเกจิอาจารย์อยู่ทางอีสานมรณภาพ
ตามอายุไขนะครับพอตายไปเท่านั้นแหละครับในกุฏินี่มีเงินยัดใส่กระติกกระติกน้ำแข็งถังน้ำเต็มไปหมดเป็นเงินเป็น10ล้านอ้าวเฮ้ยพระนี่เวลาอยู่ก็ดูเคร่งครัดดีนะเงินสมถะเหลือเกินเงินไม่จับนี่ไทยรัฐก็บอกว่าเปิดกุฏิเจ้าอาวาสหลังมรณภาพพบเงินในกระติกน้ำตู้บริจาค กว่า10ล้านหลวงปู่วัย91เจ้าอาวาสวัดที่อุบลราชธานีครับนี่ข่าวอย่างนี้ท่านก็จะเห็นเยอะแยะอ้าวแล้วจริยธรรมวัดกันตรงไหนอะแน่นอนครับไม่ถูกต้องหรอกแต่ว่าไอ้ภาพลักษณ์ของคนที่บอกว่าผมมีจริยธรรมผมพร้อมให้ถูกให้ตรวจสอบถ้าไม่พร้อมตรวจสอบก็อย่ามาเล่นการเมืองเนี่ยถ้าไม่พร้อมก็อย่าไปบวชเอาให้มันถึงที่สุดเลยเป็นยังไงครับดังนั้นที่มาของเรื่องที่ผมคุยกับท่านวันนี้ว่าภูมิใจไทยจริยธรรมนะครับเหมือนกับเรื่องห้ามพระจับเงินนั่นแหละวันนี้เราจะอยู่ด้วยการหลอกลวงอย่างนี้ใช่ไหมครับในระบบการเมืองในระบบศาสนาเราก็หลอกลวงกันวันนี้เอาศาสนามาเป็นต้นแบบของการเมืองอีกหลอกลวงกันอีกเลยที่พูดถึงนี่ไม่ใช่แค่พระอย่างพระคมนี่ยังหนุ่มๆพระชั้นผู้ใหญ่ระดับสมเด็จเลยสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดบวรครับเซ็นเตอร์ของสำนักการพระสังฆราชวันนี้ครับเวลาประชุมก็ประชุมกันที่วัดบวรนะเถรสมาคมสมเด็จพระวรรณรัตน์เสียชีวิตมรณภาพปรากฏว่าก่อนตายมีเซ็นเช็คให้200ล้านครับให้กับลูกศิษย์ก็เลยความก็เลยแดงขึ้นโอ้โหเฮ้ยเซ็นเช็ค200ล้านไม่ใช่ธรรมดานะนี่ครับคดีไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ท่านเห็นนะนี่คือความจริงผมถึงบอกว่าวันนี้นี่เรื่องราวของการเมืองนี่ถ้าเราจะสร้างค่าด้วยการหลอกลวงกันจากสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมจริยธรรมเนี่ยผมว่าเราจะจบเรื่องราวของหน้าไหว้หลังหลอกในระบบการเมืองกันดีไหมครับเอากันให้มันเห็นเป็นจริงไม่ใช่อะไรก็จริยธรรมจริยธรรมแล้วศาลคนที่ตัดสินเรื่องจริยธรรมนั้นน่ะผมถามหน่อยเถอะว่าคุณมีจริยธรรมไหมลองไปตรวจสอบบัญชีทรัพย์ของแกบ้างสิเออวันนี้ยังไม่มีใครไปร้องไม่มีใครไปเจาะเพราะพวกนี้ก็ใช้ความระมัดระวังสิครับเห็นไหมฮะดังนั้นวันนี้อย่างที่ผมเรียนท่านว่าภูมิใจไทยจริยธรรมห้ามพระจับเงินเนี่ยเหมือนกันเลยเราใช้หลักอันเดียวกันคือใช้ภาพมาหลอกลวงกันเขียนกฎหมายให้มันเป็นจริงไม่ดีเหรอครับแล้วนี่คือเรื่องราวที่เราจะต้องมาคุยเพราะวันนี้จริยธรรมที่เลวร้ายที่สุดหลอกลวงที่สุดมันไม่ได้อยู่แค่นักการเมืองไม่ได้อยู่แค่ที่พรรคการเมืองระบบอำมาตย์เองนั่นแหละกำลังมีปัญหาจริยธรรมเฟะมีอย่างที่ไหนล่ะครับมีผู้มีบารมีนอกกองทัพบกครูผู้บัญชาการทหารบกได้ถึงขนาดบอกว่าจะจับตัวลูกชายผู้บัญชาการทหารบกเลยเป็นระดับในพันแล้วนะผบ.ทบ.รีบให้ลูกออกเลยเดี๋ยวเราจะได้มาคุยกันอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับ